มาคุยเรื่อง 0.5 ถ้วยปล่อยของเช่ามาเออนั่นแหละพี่มีราคาเอากี่เปอร์ดีแต่ตำรวจมันก็ไม่ค่อยพอพี่วันแต่หนูแบบไม่จะทำอะไรอายุเท่าไหร่แล้วอ๋อพี่ขอคิดด้วยความใบแสกันแป๊บนึงเออพี่แหลมกูเจอไอ้นี่แหละเตาผิงป่ะกิโลแล้วอายุใช่เหรอเขาอยู่กับหนุ่มอ่ะโอ้เจ็บไอ้ก็ขอเบอร์กูไว้เฮียชื่อคุณจังอ่ะมาจากมึงไม่ต้องส่งมาแบบเต็มตัวก็ได้ไอ้เวลามึงเต็มตัวเชื่อมึงก็ส่งแบบสลีปไงมึงก็ส่งแบบให้มึงเหลือไว้สักหน่อยก็ได้เพราะกูรู้สึกว่ากูจะเต็มตัวแล้วชัดเลยเฮียจริงพี่อ้วนทองสุกเดี๋ยวโดนเช็คบอกให้พี่บังเชยไม่ต้องหรอกอย่าไปกลัวถูกไหมล่ะใช่ป่ะขับแล้วน้องเปล่าอายุเปล่าเต็มจำเป็นต้องทนแค่ลืมฉันไปเธอฉันรู้ฉันมันก็ไม่ใช่คนแรกกูรู้เธอไปคงเหงาจนแทบตายแต่มีอย่างเป็นคนที่เห็นแก่ตัวได้เหยื่อคนตกปลาเพิ่มแล้วเนี่ยกูจะซื้อโซลาโซอ่ะโซลาโซคืออะไรรถอะไรรถที่ไต่ไม่ได้แต่เหมือนจะเลี้ยวดีแรงกว่านิดนึงหรออันที่8ครบเครื่องกว่าไง18มันไต่ได้ตะกุ๊ดนี่เราโคโดโมอ่ะโคโดโมกูจะมึงเรียกโคโดโมแต่กูลืมชื่อรถมันจริงอ่ะมึงเชื่อกูมั้ยฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลพี่วันนี่ค่ะหนูสลีมนะพี่วันรู้แล้วแหละรู้แล้วว่าจังไดพี่แล้วจริงๆเราได้ยินมั้ยเนี่ยผมลืมแล้วคาดามะเรื่อง 0.5 ถ้วยปล่อยของเช่ามาได้ป่ะเออนั่นแหละพี่มีราคาเอากี่เปอร์ดีมีหัวแต่ตำรวจมันก็ไม่ค่อยพอพี่วันแต่หนูแบบไม่จะทำอะไรอยู่เท่าไหร่แล้วอ๋อพี่ขอคิดด้วยความใบแสกันแป๊บนึงแพงนะช่วยหนูมีตังค์วันละล้านไปมีคนมาฮะหยอกไปแต่มีคนมาขายด้วยนะพี่อ้วนแต่หนูแคปไม่ทันจะขอบป่ะไม่รู้อ่ะที่ไม่ใช่เอเรียวอ่ะใช่จะขอบป่ะไปดูก็ไม่ทันแบบเพราะว่าหนูจะไปดูก็แบบว่ามันก็ไม่ขายก็เดี๋ยวหนูเป็นรปภ.เฝ้าให้ไงได้เดี๋ยวพี่คิดกันอะไรวะไม่คือเขาคือเขาคุยกันตลอดแต่เขานินทาด่ามึงไงเอาแบบโง่ๆเลยขอวันละ 30,000 ฮัลโหลอยู่ป่ะเนี่ยฮัลโหลหนูฟังอยู่หนูกำลังคิดอยู่ว่าหนูจะขายได้เท่าไหร่ไม่ก็ชั่วโมงนึงอ่ะมันได้ 40,000 แล้วหลังจากนั้นก็กำไรล้วนๆแล้วพวกพี่ขายกันก็ชั่วโมงนึงได้วันละ 40,000 เลยหรออ่ะก็อ่ะคิดว่าพี่ว่าคิดเพื่อหนูขับกากด้วยนะไม่เราคิดแบบ เราคิดแบบ15นาที2จุดใช่ป่ะมันได้เกือบ 10,000 1ชั่วโมงมันก็ได้เท่ากับ4ครั้ง8จุด8จุดก็เท่าไหร่อะไรเนี่ยงงอ่ะ 40,000มันฟรีไม่ใช่หรอมันก็ไม่ค่อยเกมตำรวจก็เท่าเดิมพี่อ้วนตอนนี้ตำรวจอ่ะบึ้มบั้มซัมเบ้เลยนะ
วันนี้หนูเอาอูรุไปจกปูนอ่ะมาทั้งสอนอมาปั๊มรถอ่ะอะไรได้ข่าวได้ข่าวว่าวันนี้มันมีสตอรี่ไม่ใช่หรอมันเลยตำรวจเยอะใช่แต่เขามาเกิดทั้งสอนออ่ะมาเคสไออูรุอ่ะแบบหนูเกมใช่ไหมแล้วให้เพื่อนอ่ะส่งจีมาช่วยแล้วเขาอ่ะก็แบบคันนึงอ่ะมาเพิ่ม3คันน่ะเพื่อนมากี่คันน่ะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆอ่ะไม่แต่ถ้าขายอ่ะมันก็เอาขายแค่ 3-4 ชั่วโมงมันก็ฟรีชิวๆนะกิโลละเก็ทมั้ยอันนี้คือถูกมากเอางี้ไปลองก่อนดีกว่าได้ยินป่ะได้ยินป่ะไปลองก่อนได้ไหมแบบว่าสักวันสองวันก่อนลิงอ่ะได้ได้ไปลองก่อนว่าไหวไหมแล้วหนูกลัวว่าแบบว่าหนูแบบว่าเกมบ่อยด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอแบบว่าไม่เกมพวกพี่ไม่เกมกันเลยโดนไล่ก็ไม่เกมช่วยหนูไม่ได้ขับขนาดนั้นไม่ก็ยกให้เป็นก็พี่ตำรวจอะชอบแกล้งหนูเวลาเห็นหนูอย่างพี่สั่งอย่างเงี้ยชอบมาแบบโอ้โหเป็นตับอะยกให้เป็นทางแก๊งขายไงก็เผื่อแบบไม่ได้ขายคนเดียวถูกปะล่ะก็เผื่อโอเคถ้าทางแก๊งขายหนูเอาได้ 30,000 โอเคแล้วก็พี่ขอแค่วันละ 30,000 แต่ว่าเหมือนตอนนั้นน่ะมันจะมีไอ้ดื้อมาคุยให้จาขอบมั้งเนี่ยก็ต้องบอกจาขอบว่าก็ให้เลือกขายน่าจะคุยง่ายใช่ป่ะล่ะไม่ยากก็บอกว่าพี่ไม่เอาจากจาขอบแล้วก็ให้จาขอบเลือกขายแล้วบอกว่าให้ทางแก๊งเคียวสวยขายใช่หรอจริงแบบไม่โหมันน้อยมากเลยเจ้าพี่ถ้าคุยกับคนอื่นแม่งเอาเยอะปกติถ้าคุยกับพี่แหละเป็นตัวเคี้ยวเลยบอกให้เฮ้ยใช่หรอแล้วก็มีเนี่ยเอาด้วยไหมเดี๋ยวแค่นี้เหรอเอาหรือเอาปูนด้วยเอ้ยแต่ผมก็เริ่มตึงแล้วเว้ยก็ให้เลยเอาปูนท่าเอาไปละปูนท่าเรือหนังตากูเนี่ยปูนท่าเรือเอาเปล่าเอาฮะใช่โอ้โหก็ไปเคี้ยวสวยทรัพยากรบึ้มบั่มมาเนี่ยเนี่ยแล้ว1คิดก่อน1ชั่วโมงซอยจุอะไรเงี้ย1ชั่วโมงจะได้เกือบ50ลูกใช่ป่ะจะกินกับข้าว1ชั่วโมงได้50ลูกเลยก็มันมีทั้งหมด19มันรีมาก็ประมาณนั้นแหละเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ50อ่ะ40อ่ะเพราะมัน15ทีใช่ป่ะเนี่ย B2 ที่ใส่ไม่ดีอ่ะอยู่พี่บอกให้เออแค่อ้วนนิดหน่อยเป็นอะไรวะเอาไม่เยอะก็แหละเอาแค่ไม่พี่อยู่ข้างเอาวันละ50อะไรนะพี่หนูไม่ได้ยินตะกี้ลงบอกว่าเอาวันละ50หนักเท่าไหร่50คือยังไงพี่เหมือนเอาวันละ50ลูกไงอ๋อวันละ50ลูกใช่เพราะยังไงก็จกเกินอยู่แล้วมั้ง 3-400 มั้งแก๊งจกอ่ะได้หางั้นเดี๋ยวหนูอ่ะหนูเอาแค่ 0.5 ก่อนเดี๋ยวปูนอ่ะเดี๋ยวไว้หนูแบบว่าอ่ะไปคุยมาก่อนก็แบบฝากเรียวเพราะใช่มันต่อคิวนานอันนี้หนูต่อคิวตั้ง2ชั่วโมงโอเคฝากแอเรียวมาก็ได้ได้ครับโอเคครับอย่างที่เหลือมาแล้วครับผมอะไรนะเหลือเยื่อเท่าไหร่กันเหลือเยื่อเท่าไหร่ใช่ใช่เหลือเยอะในเร็วเหลือ400 400 500ผมเยอะอ่ะก็ซื้อมาตกทำอย่างนี้มันซื้อมาติดเรือเลยอ่ะพี่ดูในทวิตดีพี่ดูในทวิตดีบอกว่าสลิปโทรมาว่าเอาอะไรปั๊บหรอพี่พาวไม่มีข้าวหรอไม่มีผมมีเอาผมกดรับเฉยเผื่อมีสาวประสงเป็นเงินไปแล้วโอ้คุณปวดหัวว่ะเดี๋ยวว่าจะบ้ากามจัดไม่ไหวว่ะมันมีคนทักว่าผมว่าอะไรวะว่าที่ไหนครับผมบอกอ๋อได้ข้าวแล้วครับโอเคนึกว่าเอาข้าวผมขาย520รู้แล้วมีคนบอก
กแล้วโอเค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 เจอกันหนุดเลยพี่เผาโฟนรับข้าวเพื่อผมเพื่ออะไรหรือปะเพื่อให้เป็นสาวๆมาส่งข้าวจะได้จีบผมผู้ใหญ่ทักมาบอกได้ข้าวแล้วว่าไงชีวิตก่อนทำไม่อ้วกไม่นานว่ามันโทรมาคุยเรื่อง 1.5 พี่นุ่นทำไมอ่ะเราขอเช่าอะไรเงี้ยเช่าอะไรเท่าไหร่ยังไงสรุปไปยังสรุปแล้วเอาแค่วันละ 30,000 เหรอใช่เหรอปล่อยไปมันก็ไม่ได้ไม่รู้ได้กลับหรือเปล่าถ้าเหลือด้วยจะถ้าเหลือด้วยเหรอไม่แม้ถ้าเหลือกูแค่เสนอไปเฉยเพราะจริงๆมันก็ล้าอ่ะมันไม่มีต่อให้เราไม่อยู่มันก็ไม่มีใครกล้ายุ่งอ่ะมีมีแต่แรมเหรอมีเขาบอกว่ามีกันตลอดอ่ะแต่วันนั้นกูเข้าไปแล้วกูติดเทรนไปทีเดียวปูนว่างหมดเลยทั้งท่าเรือเลย เราไม่ได้ประกาศไปทางการว่าเราปล่อยอ่ะ มันก็ไม่รู้อ่ะเล็กน้อยแต่ว่า3เดือนมันก็เยอะอ่ะขอเยอะ3อันถูกป่ะล่ะเสือกำลังเลยแล้วมาถามกูถามคนที่ไม่ค่อยเอาอะไรแล้วโดนพักไว้ลึกถามผิดคนเลยถามกูเคี่ยวใส่เลยวันละ 50,000 แล้วกันกูไม่ค่อยเคี่ยวอ่ะกูไม่ค่อยเอาแล้วที่นู่นอ่ะถ้าอยู่มันก็เคี่ยวอยู่แหละมันมีอะไรด้วยเหรอเราจะมีอะไรด้วยเหรออะไรนะเราจะมีอะไรที่นู่นด้วยหรอไม่น่ามั้งไม่หมายถึงแบบถ้ามันยังอยู่อ่ะยังอยู่ปกติอ่ะมันก็อาจจะอีกแบบนี่กูไม่ค่อยเอาแล้วเจอเรื่องนั้นแบบปงไปเยอะละไอ้เนี่ยบอกว่าอะไรวะบอกว่ามันชดเต็มตัวอะไรอีกหนึ่งเดือนบริที่กูปั๊มอะไรกูเอาแน่นอนเนี่ยใส่สุดไอ้เหี้ยจึงวับสุดดูขี้ร้องอย่างนี้